ไปกำหนดเคล็ดลับการลงทุนต่อกันกับคุณรณกิจสารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะคุณรณกิจสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะใกล้จะสิ้นปีเต็มทีนะคะตลาดหุ้นก็คึกคักเหลือเกินนะคะวันนี้คงเดินหน้าบวกต่อนะคะขออัปเดตมุมมองคุณรณกิจนิดนึงนะคะครับกรอบแนวรับต้านเท่าไหร่คะค่ะคือในช่วงเช้านี่อาจจะมีย่อตัวอยู่บ้างนะครับค่ะเป็นเพราะว่าตลาดดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวานพักตัวเล็กน้อยอาจจะมีเซลล์อ่อนแพ็คอยู่นะครับทีนี้บ้านเราเองก็ถือว่าหุ้นแข็งแรงนะครับวันนี้คงแข่งตัวสองทางแต่ก็ยังเป็นเชิงบวกอยู่ค่ะเนี่ยเพราะว่าทรงของหุ้นบ้านเราตอนนี้มันเป็นทรงขาขึ้นเพราะนั้นยังไม่มีอะไรที่ไปขวางกั้นได้อาจจะมีปรับฐานเป็นรายชั่วโมงนะช่วงหุ้นขาขึ้นมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ปรับฐานรายชั่วโมงแล้วก็ขึ้นต่อซึ่งเป้าหมาย1750ในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าคงมีโอกาสที่เห็นกันไม่ยากเลยค่ะนะครับไม่น่าเชื่อว่าเรากำลังเข้าใกล้1800จุดนะครับหน่วยนะนิดเดียวนะคะนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าแนวโน้มโอเคแล้วก็ช่วงนี้คงต้องมาดูหุ้นไซส์กลางเพราะว่าหุ้นไซส์กลางหลายตัวนั้นก่อนหน้านี้ปรับตัวลงไปเยอะแล้วก็คงกำลังม้วนกลับขึ้นมานะครับนั้นนักทุนถ้าเกิดจะเข้าตอนนี้หุ้นไซส์ใหญ่เราอาจจะต้องฮับไซส์มีน้อยแต่หุ้นไซส์กลางเนี่ยที่มีมาร์เก็ตแคประหว่าง10,000 ล้านถึงราว30,000 ล้านเนี่ยนะครับถือเป็นหุ้นไซส์กลางพวกนี้ผมว่าน่าสนใจให้นักลงทุนลองเลือกดูผมยกตัวอย่างนะครับเช่นหุ้นบริษัทของสแกนอินเตอร์นะครับสแกนอินเตอร์ตัวย่อนี่คือตัวของSCN นะครับ SCN อันนี้ก็ทำ NGV ค่ะนะครับทำปั๊ม NGV แล้วได้รถเมล์ NGV ของขอสมกไปด้วยครับผมด้วยครับค่ะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าผมประเมินมูลค่ารวมรถเมล์ NGV แล้วเนี่ย SCN จะมีราคาเหมาะสมในปีหน้าอยู่8.70 บาทค่ะน่าสนใจนะครับหุ้นไซนี่เป็นหุ้นที่น่ามองซิก้าก็เป็นหนึ่งในหุ้นไซกลางที่น่ามองเพราะซิก้าเองเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ดีๆในปีหน้าค่ะนะฮะหรือเจมาร์ก็เป็นหุ้นไซกลางที่น่าสนใจนะครับเมก้าก็เป็นหุ้นไซกลางที่น่ามองนะครับหรือไม่ก็พีมามารีนคือหุ้นที่ผมเอ่ยชื่อมาเหล่านี้พีมามารีนคือ PRM นะฮะค่ะหุ้นที่ผมชื่อมาเหล่านี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยปรับลงมาทั้งหมดค่ะนะครับส่วนทางตลาดขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้เป็นหุ้นที่ลงมาจนโอเวอร์โซลเพราะผมว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเลือกหุ้นไซส์ประมาณนี้ครับถึงจะทำเงินได้ในช่วงนี้เพราะว่าตลาด1,700 จุดเนี่ยวอลุ่มตลาดมันจะเยอะขึ้นหมดค่ะวอลุ่มตลาดเยอะหุ้นไซส์เล็กจะไม่ค่อยเล่นกันไม่หุ้นไซส์กลางกันค่ะแต่มันกลยุทธ์ตอนนี้สำคัญมากก็เลยหุ้นที่ไซส์ขนาดกลางแบบที่ผมเรียนมาเมื่อสักครู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนวต้านอยู่ที่1750นะคะแล้วก็หุ้นที่ต้องเลือกช่วงนี้เป็นช่วงเลือกหุ้นไซกลางอย่างตัวของพรีมามารีก็เรียกว่าเหมือนลงมาแล้วโอเวอร์โซลอยู่นะคะยังมีอัพไซส์ขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้ cover พื้นฐานได้ไหมคะคุณธนกิจคะครับคุณบอกว่ายังไงนะครับตัวนี้ cover พื้นฐานได้ไหมคะตัวของพรีมามารีนะคะตัวพรีมามารีเราไม่ได้ cover พื้นฐานครับแต่ถ้าเกิดดูในเชิงของกราฟเองเนี่ยราคาลงมาเยอะครับลงมาจาก14 บาทหรือ10 บาทลงมา 40% โอกาสจะดีดตัวกลับไป11 บาทผมว่าไม่ยากนะครับค่ะครับได้ค่ะตัวโดดเด่นเลยก็จะเป็นตัวพิม่ามารีนแล้วมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะขอสัก3 ตัวที่แบบคัดมาจากหลายๆตัวที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะมี PRM นะครับมีสแกนนะครับ SCN นะ SCN นะครับตัวเจมาร์บิวตี้เอาอย่างนี้เลยเรียงกันให้เลยฮะหุ้นนี้เป็นหุ้นไซกลางที่น่ามองนั่นเลยครับค่ะนะฮะในถึงก็อาจจะดูหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะจับจังหวะยาวทุกตัวให้ยาวทุกตัวเอาที่ตัวเองดูแล้วเข้าตาแล้วอย่างที่ผมเรียนมาอันนี้ฮะอาจจะให้หลายตัวเดี๋ยวต้องเลือกว่าตัวไหนที่เข้าตาครับซิก้านะครับเจมาร์เมก้า PRM Beauty ACN ตัวเนี้ยลองเลือกดูเพราะว่าหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นอันเดอร์ไวลูหมดเลยนะครับผมว่าก็คงมีแกปในการเทรดได้ครับค่ะนะครับได้ค่ะวันนี้มีประชุมกนง.ไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับกลุ่มธนาคารใช่ไหมคะครับคงไม่น่าจะมีผลอะไรมากครับวันนี้ครับค่ะกนง.ค่ะก็เทรนด์ของตลาดหุ้นยังสดใสต่อเนื่องถึงปีหน้าเลยใช่ไหมคะคิดว่ายังดูยังโอเคอยู่ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่กระทบจนน่ากังวลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้ก็คงจะไหลๆไปในถึงปีหน้าครับต้นติดไตรมาสค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะ
ให้นะต้านไว้1750อีกนิดเดียวหุ้นไทยก็จะไป 1,800 ก็จริงๆนะคะแล้วก็หุ้นใหญ่ก็ยังมาแต่ว่าถ้าเทียบแล้วอัพไซด์อาจจะจำกัดไม่เท่าหุ้นขนาดกลางเพราะฉะนั้นแนะนำให้เล่นรอบหุ้นขนาดกลางนะคะชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นดูเทคนิคประกอบด้วยนะคะมีหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของ SCN ที่เพิ่งประมูลรถเมย์ NGV ได้เมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท CHO ชอทวีนะคะซึ่ง CHO ชอทวีก็เป็นหุ้นที่เคยประมูล NGV ได้ในรอบแรกก่อนหน้านู้นก่อนที่จะมีการถูกล้มประมูลไปจากบอร์ดขสมกนะคะรอบ2มาประมูลไม่ได้รอบ3มาจับมือกับทาง SCN นะคะก็ควงคู่กันไปค่ะแต่ว่าเรื่องของรถเมย์ NGV ยังมีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าประมูลมากี่รอบกี่รอบเนี่ยก็รู้สึกจะล้มเหลือเกินถ้าล้มหลายเรื่องรอบแรกก็ล้มผลการประมูลนะคะรอบที่2เนี่ยเป็นเรื่องของถิ่นกำเนิดของรถที่นำเข้ามานะคะอาจจะไม่ถูกกฎเกณฑ์ในการจ่ายภาษีก็เลยทำให้ติดอยู่คาราคาซังมาถึงรอบนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมสั่งเลยนะคะว่าต้องคืบหน้าค่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่ได้ใช้สักทีนะรถเมย์ NGV เนี่ยนะคะประมูลกันมาเนี่ยมหากาพย์กันไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ได้ใช้สักทีนะคะรอบนี้ค่ะ SCN กับทาง CHO ชอทวีได้ไปนะคะก็ต้องติดตามรอดูกันสักนิดนึงนะก็เป็นการเก็งกำไรกันก่อนนะคะส่วนหุ้นตัวอื่นก็จะมีตัวของพิมามารีนค่ะราคาลงมาเยอะนะคะในเชิงของเทคนิคเนี่ยoversold นะคะก็เรียกว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นไปได้ตามติดมาด้วยตัวของ Jman Mega Beauty นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นค่ะอย่าลืมปรับกลยุทธ์การลงทุนกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งจุดขายจุดเข้าจุด stop loss นะคะส่วนหุ้นยังคงมองมีทิศทางสดใสวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะดอกเบี้ย 1.5% เสียงของ consensus ส่วนใหญ่เสียงของนักเศรษฐศาสตร์เสียงของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันค่ะว่าน่าจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในนัดสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็กรอบตัวเลขเงินเฟ้อที่ล่าสุดแบงก์ชาติมีการรายงานให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นกรอบที่ไม่ได้เฟ้อขึ้นมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกันระหว่างปีหน้ากับปีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดทิศทางนโยบายของบ้านเราน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำแบบนี้ไปอีกจนถึงช่วงประมาณกลางปีหน้านะคะถ้าฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่มีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปีละประมาณ3ครั้งปีหน้า3ครั้งปีถัดไปปี62อีก3ครั้งเป็น6ครั้งนะคะก็อาจจะทำให้ความห่างของแก๊ปช่องว่างดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะมีผลต่อบ้านเราเหมือนกันในการที่จะขยับดอกเบี้ยขึ้นไม่งั้นมันจะมีผลต่อเรื่องของการโยกย้ายเงินในฝั่งของทั้งตลาดตราสารหนี้หรือแม้แต่ตลาดทุนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าไปดูแล้วทิศทางดอกเบี้ยในระดับต่ำเนี่ยบ้านเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวยังมีหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเป็นเทรนด์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยไม่มีการขยับขึ้นก็ไม่น่าจะส่งผลต่อหุ้นในแต่ละกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างของนิมดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงต้นทุนของกลุ่มเช่าซื้อสินเชื่อหรือแม้แต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยนี้ตัดไปได้เลยนะคะไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่นะคะก็บรรยากาศการลงทุนสดใสตามอากาศนะคะอากาศดีค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยกิจกรรมดีๆของรายการนะคะอันนี้เหมยตั้งใจนำเสนอมากๆนะคะเพราะว่าคัดสรรมาอย่างดีให้ท่านนักลงทุนเนี่ยได้มาเรียนหุ้นกันแบบเรียกว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ราคาย่อมยาวเพราะว่าถ้าไปดูนะคะโฉมหน้าของคุณครูที่มาสอนเราแต่ละคนเนี่ยบางคนค่าตัวก็แพงนะคะสอนทีก็วันนึงเป็นหมื่นนะแต่ว่านี่ค่ะด้วยจิตใจที่มารวมตัวกันนะคะก็เลยทำให้หลักสูตรนี้เนี่ยเราเรียนกันโคตรคุ้มนะคะคือเรียนกันทั้งหมดเนี่ย8วันค่ะ8วันเนี่ยคือเช้าจรดเย็นเช้าจรดเย็นนะคะ 9:00 น. ถึง 5-6:00 น.นะคะเรียนกันในช่วงเดือนมีนาคมนะคะค่าเรียนแค่ 30,000 บาทนะคะประมาณ50ชั่วโมงกว่านะคะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเดือนมีนาคมค่ะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะ3 4 10 11 17 18 24 25เรียนทั้งพื้นฐานและเทคนิคค่ะไปดูที่เทคนิคกันก่อนนะคะเทคนิคเนี่ยใครที่ไม่รู้เรื่องกราฟเลยเวลานักวิเคราะห์พูดเนี่ยโอเวอร์โซลคืออะไรโอเวอร์บอทคืออะไรแท่งเทียนคืออะไรนะคะรีเวอร์โซลคืออะไรเนี่ยคุณต้องมาเรียนนะคะเพราะว่าคุณรองธีรศักดิ์ค่ะพี่รองจะมาสอนให้คุณรู้นะคะว่ากราฟเนี่ยใช้ยังไง
นะคะไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือแม้แต่แท่งเทียนหรือว่าสัญญาณจุดซื้อจุดขายนะคะเรียน2วันค่ะเฉพาะพื้นฐานกับตัวเวิร์กช็อปของกราฟเนี่ยคือเรียนแล้วเนี่ยคุณดูกราฟเป็นแน่นอนตามติดมาด้วยถ้าเกิดพอคุณดูกราฟเป็นแล้วใน2วันแรกที่มีการเวิร์กช็อปนะคะก็จะไปเจาะลึกกลยุทธ์การเลือกหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆและเทคนิคการใช้กราฟจากคุณปิงประกิตนะคะตามติดมาค่ะด้วยเรื่องของการนำตัวงบนะคะมาประกอบในการเลือกหุ้นค่ะก็จะมีทางคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะหรือว่าเด็กแนวมาสอนเคล็ดวิธีเป็นเคล็ดลับที่เขาสะสมมานะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะคะก็จะมาสอนวิธีการนำงบการเงินมาสแกนเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีค่ะและตามมาด้วยเรื่องของการนำเทคนิคประสบการณ์จริงจากฟูลไทม์เทรดเดอร์ที่มาใช้ในการเทรดและเลือกหุ้นนะคะคุณน้ำผึ้งสัตตารามจะมาสอนให้คุณรู้จักการนำวอลลุ่มมาแกะรอยเจ้าที่ว่าคือคนที่มีนัยยะสำคัญต่อราคานะคะวอลลุ่มคือปริมาณการซื้อขายค่ะเมื่อวอลลุ่มเพิ่มขึ้นนั่นมีนัยยะสำคัญนะคะว่าราคาหุ้นกำลังจะไปค่ะวอลลุ่มลดราคาหุ้นกำลังจะออกดูยังไงดีวอลลุ่มที่ว่านี้นะคะคุณน้ำผึ้งสอนคุณเต็มวันนะคะและตามมาด้วยเคล็ดลับการเทรดจาก Full Time Trader มืออาชีพคุณแมนสต็อกแมนเดย์จะมาสอนเป็นเนื้อไม่มีน้ำนะคะสอนแบบเอาไปใช้ได้จริงอะค่ะไม่ใช่เป็นแบบทฤษฎีแบบเรียนไปแล้วก็เอาไปหลับเอาไปแบบว่าเป็นประดับความรู้เฉยๆไม่ใช่นะคะคือเราจะสอนแบบให้เป็นแบบ how to นะคะคือคุณเอาไปใช้ได้จริงนะคะเป็น how to นะคะว่าจุดซื้อจุดขายจุดออกจุดทำกำไรทำยังไงนะคะพี่แมนก็จะสอนตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะปิดท้ายด้วยพี่เปียกนันทวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจะสแกนหุ้นสอนวิธีการประยุกต์ทั้งหมดทั้งเทคนิคแล้วก็งบนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเคล็ดวิธีในการทำกำไรจากพี่เปียกนันทวัฒน์อ้นรัตน์แถมเทรนด์การลงทุนให้คุณด้วยนะคะตลอดทั้งปี2561นี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะเพราะว่าเรารับแค่50คนเท่านั้นนะคะถ้าท่านสมัครช้าเนี่ยก็อาจจะเต็มได้นะคะ50คนค่ะเราก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแอด LINE ID มาที่ ID LINE @mrmarket นะคะมีแอดข้างหน้าค่ะขออภัยค่ะที่แอด Price New นะคะมีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็ PRIZENEWS นะคะ Price New ค่ะแอดเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะมาถามกันก่อนแล้วก็มาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงนะคะพูดคุยกันได้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนักลงทุนประดับความรู้นะคะด้วยการเติมความรู้ให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนี้หรือหลักสูตรไหนหรือท่านอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะมาเทคคอร์สไม่เป็นไรก็ติดตามรายการเราได้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ10โมงครึ่งนะคะก็จะมีความรู้ดีๆมาแชร์ให้กันฟรีๆแบบนี้ขออย่างเดียวค่ะดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดีกับตลาดหุ้นไทยค่ะสวัสดีค่ะ